สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะทบทวนกันในเรื่องของการหายใจการหายใจหมายถึงการสลายโมเลกุลของสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะจะมีอยู่3ตัวก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันโดยคาร์โบไฮเดรตจะต้องผ่านกระบวนการย่อยอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เล็กที่สุดคือกลูโคสส่วนโปรตีนจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนไขมันอยู่ในรูปของกรดไขมันและกลีเซอรอลในการหายใจนั้นจะต้องใช้ก๊าซออกซิเจนช่วยในการหายใจนะคะนี่โครงสร้างที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเราจะเริ่มดูจากถ้าเป็นพวกโปรตีสที่อยู่ในน้ำโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซจะใช้เยื่อหุ้มเซลล์ค่ะถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนเซลล์มากขึ้นเช่นพาโนเรียไส้เดือนดินโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซจะใช้ผิวหนังพาโนเรียเนื้อเยื่อ3ชั้นนะคะการแลกเปลี่ยนก๊าซใช้ผิวหนังเนื่องจากพาโนเรียอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในน้ำแพร่ผ่านผิวหนังผ่านเข้ามาที่เซลล์และแพร่ไประหว่างเซลล์ต่อเซลล์เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของพาโนเรียเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อชั้นกลางนี้เซลล์จะต้องเกาะกันหลวมๆเพื่อให้ก๊าซแพร่เข้าไปเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นในได้เร็วขึ้นส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจก็จะแพร่ผ่านจากเซลล์นึงมายังอีกเซลล์นึงแล้วก็ออกข้างนอกไปไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินขึ้นมาอยู่บนบกแล้วค่ะแต่การแลกเปลี่ยนก๊าซก็ยังใช้ผิวหนังเพราะฉะนั้นผิวหนังของไส้เดือนดินต้องชุ่มชื้นไส้เดือนดินจะมีสารเมือกที่ผิวหนังขับออกมาเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นก๊าซออกซิเจนในอากาศจะแพร่ผ่านผิวหนังเมื่อแพร่เข้ามาแล้วจะต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดเข้ามาช่วยในการลำเลียงก๊าซสิ่งมีชีวิตถ้ามีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นจะมีโครงสร้างเฉพาะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะตัวอย่างเช่นเหงือกนะคะเหงือกจะพบได้ในสัตว์น้ำเช่นพวกหอยปูกุ้งปลาตัวอย่างสัตว์ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือปลานะคะโดยเหงือกของปลาจะอยู่ที่บริเวณแก้มทั้งสองข้างและก็จะมีกระดูกปิดแก้มโอโปคิวรัมปิดเอาไว้นะคะเพื่อให้เหงือกมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะเวลาที่ปลาหุบน้ำส่วนที่เป็นอาหารจะผ่านไปตามทางเดินอาหารส่วนที่เป็นน้ำจะไหลผ่านเหงือกโดยเหงือกแต่ละเส้นนะคะจะมีช่องระหว่างเหงือกแต่ละเส้นเราเรียกว่ากิลสลิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำไหลผ่านเส้นเหงือกแต่ละเส้นจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นอีกโครงสร้างหนึ่งคือ respiratory tree อันนี้จะพบในปริงทะเลนะคะโดยที่ respiratory tree นี้จะแตกกิ่งก้านสาขานะคะคล้ายกับต้นไม้โดยที่โครอยก้าเป็นกล้ามเนื้อที่ตรงส่วนนี้นะคะเมื่อกล้ามเนื้อโครอยก้าหดตัวน้ำจะถูกฉีดเข้าไปใน respiratory tree จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นเมื่อโครอยก้าคายตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์แล้วก็จะรวมตัวกับน้ำนะคะขับออกมาภายนอกนี่สิ่งมีชีวิตถ้าขึ้นมาอยู่บนบกโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นของแมลงนะคะโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของแมลงคือท่อลมนะโดยที่ท่อลมนี้จะผ่านอากาศจะผ่านเข้าไปข้างในได้นะโดยข้างลำตัวของแมลงจะมีรูหายใจที่เราเรียกว่าสไปรัคเคิลจากสไปรัคเคิลจะเข้ามาสู่ท่อลมทราเคียจากทราเคียจะเข้าสู่ท่อลมที่มีขนาดเล็กลงคือทราคิโอนและเข้าสู่เซลล์โดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซของแมลงนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ระบบหมุนเวียนเลือดเข้ามาช่วยเลยนะคะเพราะจากสไปรัคเคิลก๊าซออกซิเจนแพร่เข้ามาที่ทราเคียจากทราเคียมาที่ทราคิโอนแล้วก็มาที่เซลล์เซลล์นำออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการหายใจได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเซลล์เข้าสู่ทราคิโอนมาสู่ทราเคียแล้วออกสู่ภายนอกทางรูหายใจหรือสไปรัคเคิลนะคะ
แต่ถ้าในแมลงที่บินได้นะคะจะมีโครงสร้างหนึ่งที่เรียกว่าแอร์แซกนะคะหรือว่าถุงลมเพราะฉะนั้นอากาศที่ผ่านจากข้างนอกเข้ามาบางส่วนจะผ่านเข้าไปในถุงลมนะคะแล้วบางส่วนก็จะผ่านไปที่ท่อลมได้อีกโครงสร้างหนึ่งนะคะคือลังบุกอันนี้จะพบในพวกแมงมุมลักษณะของลังบุกนี้จะคล้ายกับเส้นเหงือกนะคะโดยที่จะอยู่ที่บริเวณอกตรงนี้นะคะลังบุกเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่อยู่ภายนอกร่างกายเพราะฉะนั้นปัญหาที่ลังบุกพบก็คือจะสูญเสียความชุ่มชื้นในลังบุกนี้จะต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดมาช่วยในการลำเลียงก๊าซนะคะโครงสร้างต่อมาคือปอดปอดนี้จะเกี่ยวข้องกับการระบบหมุนเวียนเลือดโดยตรงนะคะถ้าดูวิวัฒนาการของปอดจะเห็นว่าในปลาในส่วนที่เป็นกระเพาะที่เรียกว่ากระเพาะถุงลมตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นปอดนะคะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะอันนี้จะช่วยในการทรงตัวจากของปลามาดูของสแลมันเดอร์เห็นไหมคะแล้วก็มาถึงของกบนะคะของกบก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ผิวขึ้นเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซให้มีความเพียงพอกับความต้องการของร่างกายจากของกบมาขังคกนะคะแล้วมาของพวกสัตว์เลื้อยคานเห็นไหมคะก็จะแบ่งเป็นรูปมากขึ้นมาของนกของนกนักเรียนจะเห็นว่าจากปอดนะคะมันจะมีส่วนที่เรียกว่าถุงลมถุงลมตัวนี้คือแอร์แซกถุงลมอาริโอลัสกับแอร์แซกจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นแอร์แซกแล้วผนังจะหนาและก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถุงลมของนกจะทำหน้าที่สำรองอากาศเอาไว้เพราะนั้นเมื่อหายใจเข้าอากาศผ่านมาที่ในปอดมาที่อาริโอลัสมีการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะอากาศส่วนหนึ่งจะถูกเก็บเอาไว้ในที่ถุงลมเหล่านี้นะคะเมื่อหายใจออกอากาศดีคืออากาศที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจะผ่านจากถุงลมออกมาผ่านมาที่ในปอดนี้ทำให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ทั้งการหายใจเข้าและหายใจออกเพราะนั้นจะเห็นว่านะคะโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะถ้าเป็นโปรตีสที่อยู่ในน้ำใช้เยื่อหุ้มเซลล์นะคะไส้เดือนดินขึ้นมาอยู่บนบกใช้ผิวหนังก็จริงแต่จะมีระบบหมุนเวียนเลือดมาช่วยโครงสร้างนี้คือของปลาเห็นคะเป็นเส้นเหงือกอันนี้เป็นอะไรคะนักเรียนลองดูสิคะอันนี้จะเป็นของอะไรคะแตกกิ่งก้านสาขาคล้ายกับต้นไม้อันนี้คือ respiratory tree ของปริงทะเลอันนี้จะเป็นลักษณะนักเรียนลองเดาสิคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดโดยตรงอันนี้จะเป็นถุงลมของปอดนะคะและนี่ล่ะคะอันนี้จะถ้านักเรียนสังเกตจะผ่านจากข้างนอกมาตามโครงสร้างนี้จะกางอยู่ได้นะคะจะกางอยู่ได้โดยจะมีกระดูกอ่อนเนี่ยซ้อนกันอยู่เรียงซ้อนอยู่เพื่อที่จะทำให้ส่วนนี้โครงสร้างนี้กางอยู่ได้ตลอดเวลาตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของท่อลมของแมลงนี่เรามาดูถึงโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของคนบ้างนะโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซของคนประกอบด้วยอะไรบ้างนะจะเริ่มจากอากาศจากข้างนอกจะผ่านนะคะรูจมูก nostril หรือว่า nasalis จากรูจมูกจะผ่านมาที่โพรงจมูก nasal cavity ตรงนี้จะมีเยื่อเมือกนะคะเวลาที่อากาศผ่านเข้ามาเชื้อเมือกบริเวณนี้จะทำปรับให้อากาศอุ่นแล้วก็ชื้นขึ้นจากนั้นจะผ่านมาที่คอหอยหรือส่วนที่เราเรียกว่าฟาลิงจากคอหอยจะเป็นที่พบกันของอากาศที่มาจากปากและจมูกนะคะในส่วนนี้จะมีท่ออยู่2ท่อนะคะท่อหนึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบอันนี้จะเป็นทางเดินอาหารซึ่งเราไม่ได้แสดงเอาไว้อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นหลอดลมจะกางอยู่ได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีกระดูกอ่อนรูปเกือกม้าเรียงซ้อนอยู่ด้านบนของหลอดลมจะมีกล่องเสียงหรือที่เราเรียกว่าราริงด้านบนของกล่องเสียงจะมีฝาปิดกล่องเสียงก็คืออิพิกอติสเพราะนั้นเวลาที่เรากลืนอาหารอิพิกอติสจะปิดนะคะเพื่อไม่ให้อาหารพัดตกเข้ามาในหลอดลมจากหลอดลมคือทราเคีย
นะคะจะมีส่วนที่แยกเข้าปอดทั้งสองข้างส่วนนี้ก็คือบอนชัสบอนชัสก็จะมีกระดูกอ่อนนะคะเรียงซ้อนกันอยู่กระดูกอ่อนเป็นรูปเกือกมานะคะแล้วเมื่อเข้าปอดทั้งสองข้างแล้วผนังของบอนชัสจะมีขนาดผนังจะบางลงและขนาดก็จะเล็กลงตามลำดับส่วนนี้เราเรียกว่าบองชิโอนและปลายสุดของบองชิโอนก็จะคืออันวิโอลัสเป็นถุงลมนั่นเองบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้น การหายใจของเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนก็คือการหายใจภายนอกกับการหายใจภายในการหายใจภายนอก external respiration จะประกอบด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างบรรยากาศกับปอดหลังจากนั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างปอดกับเลือดและเลือดกับเซลล์การแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างบรรยากาศกับปอดนะคะก็คือเกิดขึ้นได้โดยการหายใจเข้าออกการหายใจเข้าออกนี้จะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ2ชนิดก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงโดยที่กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนี้จะมีเป็นกล้ามเนื้อ2แถบที่ทำงานตรงกันข้ามกันนะคะภาพนี้จะแสดงถึงการหายใจเข้าออกนะคะโดยที่จะมีกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะแถบนอกกับแถบในถ้าแถบนอกหดตัวนะคะถ้าแถบนอกหดตัวอันนี้ถ้าเป็นแถบนอกนะคะถ้าแถบนอกหดตัวแถบในนะคะแถบในจะคลายตัวถ้าแถบนอกหดนะคะแถบในคลายช่วงจังหวะนั้นนะกล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัวแบนราบลงทำให้กระช่วงนี้จะทำให้กระดูกซี่โครงนี้ยกตัวสูงขึ้นปริมาตรในช่องอกเพิ่มความดันจะน้อยกว่าอากาศข้างนอกเพราะนั้นอากาศข้างนอกก็จะไหลเข้ามาในปอดนะคะเป็นการหายใจเข้าในทางตรงข้ามเมื่อกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัวแถบในหดจะทำให้กระดูกซี่โครงนี้ลดตัวต่ำลงซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กล้ามเนื้อกระบังลมนี้คลายตัวยกตัวสูงขึ้นเป็นรูปโดมเพราะนั้นปริมาตรในช่องอกจะลดลงนะคะความดันเพิ่มขึ้นมากกว่าบรรยากาศข้างนอกเพราะนั้นอากาศจะถูกดันออกจากปอดไปเป็นการหายใจออกนะคะภาพนี้จะแสดงถึงการหายใจเข้าออกนะคะเมื่ออากาศผ่านเข้ามานะคะเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะจากนี้ในเอกสารของเรียนจะมีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบการหายใจเข้าออกนะคะกำบังลมกล้ามเนื้อกำบังลมหดตัวแบนราบลงด้านนี้กำบังลมจะคลายตัวยกตัวสูงขึ้นนะฮะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกหดแถบในคลายช่วงจังหวะนี้กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นนะฮะปริมาตรในช่องอกเพิ่มความดันลดลงน้อยกว่าอากาศข้างนอกอากาศข้างนอกไหลเข้ามาสู่ปอดเป็นการหายใจเข้าหายใจออกเหตุการณ์ตรงกันข้ามนะคะนี่การหายใจเข้าออกจะถูกควบคุมโดยสมองส่วนเมดูล่าออฟรองกาตาโดยสมองส่วนนี้จะไวต่อปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจเพราะนั้นเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นจะมากระตุ้นให้เมดูล่าออฟรองกาตาส่งกระแสประสาทมาที่กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะและกล้ามเนื้อกระบังลมทำให้มีการหายใจเข้าออกมากขึ้นเมื่ออากาศผ่านเข้ามาที่ถุงลมก็จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นนะคะถุงลมตัวนี้คืออะวิโอลัสนะคะผนังของหลอดลมจะบางและมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงมากมายโดยที่เมื่อเราหายใจเข้าความดันของก๊าซออกซิเจนในถุงลมกับในเส้นเลือดฝอยจะแตกต่างกันในถุงลมความดันของก๊าซออกซิเจนประมาณ100มิลลิเมตรของปลอดในขณะที่เส้นเลือดฝอยความดันของก๊าซออกซิเจนจะประมาณ40มิลลิเมตรของปลอดนะคะเพราะนั้นก๊าซออกซิเจนจะแพร่จากถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยนะส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆถุงลมความดันของก๊าซประมาณ46มิลลิเมตรของปลอดในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมประมาณ40มิลลิเมตรของปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเลือดในเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมแล้วออกสู่ภายนอกโดยการหายใจออกนะคะ
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนก๊าซตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูถึงนะคะเมื่อก๊าซออกซิเจนที่มีการแลกเปลี่ยนแล้วที่ถุงลมที่ปอดนะคะโดยออกซิเจนจะแพร่เข้าไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินจะอยู่ที่เซลล์ไม่เลือดแดงนะคะออกซิเจนรวมตัวกับฮีโมโกลบินกลายเป็นออกซิฮีโมโกลบินนะเพราะฉะนั้นตัวฮีโมโกลบินปกติมันจะมีสีแดงคล้ำเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนแล้วจะมีสีแดงสดนะลำเรียงมานะคะเมื่อมาถึงที่เซลล์ต่างๆหรือที่เนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายความดันของออกซิเจนในเนื้อเยื่อจะน้อยกว่าในเลือดเพราะฉะนั้นตัวออกซิเจนก็จะปล่อยตัวออกจากฮีโมโกลบินแล้วแพร่เข้าสู่เซลล์นะคะเพราะนั้นในเลือดก็จะเหลือเฉพาะเจ้าตัวฮีโมโกลบินที่เซลล์เลือดแดงนะคะลำเลียงไปที่ปอดเพื่อที่จะรับออกซิเจนใหม่นะคะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างเลือดกับเซลล์ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหลังจากที่ก๊าซออกซิเจนแพร่เข้าสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วจะนำออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการหายใจได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจเมื่อเปรียบเทียบความดันของก๊าซหรือความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในเซลล์กับในเลือดนะคะในเซลล์ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนจะสูงกว่าในเลือดเพราะฉะนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากในเซลล์เข้าสู่เลือดโดยประมาณ 70% ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวกับน้ำที่อยู่ในพลาสมากลายเป็นกรดคาร์บอนิกกรดนี้จะไม่อยู่ตัวจะแตกตัวอยู่ในรูปของอิออนนะคะคือไฮโดรเจนคาร์บอเนตอิออนลบกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตอิออนตัวนี้นี่ค่ะที่จะทำให้เลือดมีสภาพเป็นกรดถ้ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆตัวนี้นี่เองที่จะไปกระตุ้นให้เมดูล่าออฟรองคาตานะคะไปกระตุ้นให้มีการหายใจเข้าออกมากขึ้นโดยให้กล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงทำงานมากขึ้นนั่นเองเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลำเลียงอยู่ในรูปของไฮโดรเจนอิออนมาถึงที่ปอดนะคะความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมที่ปอดเพราะฉะนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเลือดเข้าสู่ถุงลมที่ปอดนะคะโดยนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคือถ้าจากอันนี้จากที่นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แพร่มารวมตัวกับน้ำในพลาสมากลายเป็นกรดคาร์บอนิกกรดนี้ไม่อยู่ตัวแตกตัวอยู่ในรูปของอิออนเมื่อมาถึงลมที่ปอดก็จะย้อนกลับเห็นไหมคะมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็แพร่เข้าสู่ถุงลมต่อไปนะนี้การวัดอัตราการหายใจของเราจะวัดจากปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ใช้ไปนะคะซึ่งอันนี้ในเอกสารของเรียนมีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสูตรนะซึ่งการทดลองนี้เราสามารถที่จะวัดได้สะดวกที่สุดเราจะไม่วัดจากปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเพราะจะวัดได้ยากแต่ถ้าวัดจากปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ใช้ไปจะวัดได้สะดวกกว่าก๊าซออกซิเจนเมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วนะฮะจะเกิดการหายใจขึ้นภายในเซลล์หรือที่เราเรียกว่าการหายใจภายในซึ่งเกิดขึ้นในเซลล์ทุกเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ที่เราเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์หรือเซลลูลาร์เรสปิเรชันการหายใจภายในนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบใช้ก๊าซออกซิเจนแอโรบิกเรสปิเรชันนั่นหมายถึงว่าเป็นการสลายสารอาหารเพื่อได้พลังงานโดยต้องใช้ก๊าซออกซิเจนเข้าร่วมด้วยปฏิกิริยาการหายใจโดยใช้ก๊าซออกซิเจนนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะคือขั้นของไกลโคไรซิสขั้นของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A วัฏจักรเคลฟและการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแต่ถ้าเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนจะมีเพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นคือขั้นของไกลโคไรซิสกับขั้นของกระบวนการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันนะเราจะมาดูถึงแต่ละขั้นตอนของการหายใจโดยใช้ก๊าซออกซิเจนนะคะขั้นแรกก็คือขั้นของไกลโคไรซิสคำว่าไกลโคไรซิสนี้เป็นการสลายกลูโคสแล้วได้ไปเป็นกรดพาราวิกกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่ไซโตพลาสมของเซลล์
ยังไม่เข้าสู่ไมโทคอนเดรียจริงๆแล้วออร์แกเนลที่เป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ก็คือไมโทคอนเดรียนะคะแต่ขั้นตอนนี้จะยังไม่เข้าสู่ไมโทคอนเดรียจะอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์นะคะผลลัพธ์ของการสลายกลูโคสจะได้เป็นกรดพาราวิกนะทีนี้ในการที่จะสลายกลูโคสนั้นนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้กลูโคสนั้นมีค่าพลังงานสักสูงขึ้นโดยจะต้องขอนะคะขอพลังงานจากเซลล์เนี่ยมาใช้2 ATP โดยที่ ATP นี้จะสลายตัวมาให้เป็น ADP กับ PI แล้วเอา PI หรือหมู่ฟอสเฟตมารวมตัวกับกลูโคสทำให้ค่ากลูโคสทำให้กลูโคสนั้นมีค่าพลังงานสักสูงขึ้นอันนี้เราใส่ให้เป็นเครื่องหมายดอกจันให้นักเรียนรู้ว่ากลูโคสตัวนี้กับกลูโคสตัวนี้ต่างกันนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการรวมตัวของหมู่ฟอสเฟตแล้วทำให้สารนั้นมีค่าพลังงานสักสูงขึ้นซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าฟอสฟอสเรชันตัวอย่างอันหนึ่งก็คือ ADP กับ PI เห็นไหมคะอะดีโนซีนไดฟอสเฟตมีหมู่ฟอสเฟต2หมู่รวมกับหมู่ฟอสเฟตอีกหมู่หนึ่งก็คือ PI ตัวนี้กลายเป็นหมู่ฟอสเฟต3หมู่คือ ATP ตัวนี้เป็นสารที่มีค่าพลังงานสักสูงในกระบวนการนี้นะคะโดยเริ่มต้นจากน้ำตาลกลูโคสก็คือสารที่มีคาร์บอน6อะตอมนะคะใช้พลังงานจากเซลล์มา2 ATP นะคะ2หมู่ฟอสเฟตเข้ามารวมกับสารคาร์บอน6อะตอมในปฏิกิริยาขั้นตอนนี้จริงๆแล้วมีหลายขั้นตอนนะคะสุดท้ายจะได้สารที่เกิดขึ้นคือสารที่มีคาร์บอน3อะตอม2โมเลกุลนะสารที่มีคาร์บอน3อะตอมตัวนี้คือกรดพาราวิกเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมเพราะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นทั้งหมด2โมเลกุลเห็นไหมคะ2 3เป็น6เท่ากับตัวนี้ละในขณะที่เกิดปฏิกิริยานี้มันจะมีการปล่อยพลังงานออกมานะคะแล้วสามารถที่จะสังเคราะห์ ATP ขึ้นมาได้นะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ย4 ATP นะคะ4 ATP นะคะและปล่อยไฮโดรเจนออกมาทั้งหมด4อะตอมไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมานี้ต้องมีสารที่มารับนะคะนั่นก็คือ NADนะคะ NAD+ นิโคจินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์มารับเวลาที่รับตัวนี้จะรับไฮโดรเจนนะคะจะรับทีละ2อะตอมตัวนี้ค่ะเวลาที่รับจะรับทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนนะคะรับทีละ2อะตอมแต่เนื่องจากมันเกิดขึ้นทั้งหมดจากปฏิกิริยาปล่อยไฮโดรเจนออกมา4อะตอมเพราะฉะนั้นต้องใช้ NAD บวกเนี่ยทั้งหมด2โมเลกุลบวกตัวนี้เนื่องจากว่าไนโตรเจนมีประจุบวกนะคะแล้วก็เลยมาเขียนใส่ตรงนี้ไว้ซะนะคะเพราะฉะนั้นจากปฏิกิริยานี้นักเรียนดูนะคะว่าได้สารอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นก็คือผลลัพธ์เราจะได้กรดพาราวิกขึ้น2โมเลกุลพลังงานเกิดขึ้น4 ATP แต่4 ATP เราขอยืมเซลล์มาใช้ซะ2 ATP เพราะฉะนั้นสุทธิจริงๆจะเกิดพลังงานขึ้นในขั้นตอนนี้2 ATP นะคะไฮโดรเจน4อะตอมที่เกิดขึ้นจะต้องมีตัวมารับนะคะแล้วจะอยู่ในรูปของ reduced form ของ NAD นะอันนี้เป็นสรุปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขั้นของไกลโคเรซิสนะคะได้ทั้งหมด3ตัวซึ่งสารที่เกิดขึ้นคือกรดพาราวิกนี้จะเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาที่2คือขั้นตอนของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A โดยขั้นที่2นี้อะซิทิลโคเอนไซม์ A จะเกิดขึ้นที่อินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มเข้าสู่ไมโทคอนเดรียแล้วนะคะสารตั้งต้นก็คือกรดพาราวิกโดยจะทำปฏิกิริยากับโคเอนไซม์ A นะฮะเนื่องจากกรดพาราวิก2โมเลกุลเราจึงต้องใช้โคเอนไซม์ A นี้2โมเลกุลด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากในขั้นตอนนี้เราจะได้2อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะคือสารที่มีคาร์บอน2อะตอมนักเรียนสังเกตนะคะว่าสารเริ่มต้นคือกรดพาราวิกเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนะคะ3อะตอมได้อะซิทิลโคเอนไซม์ A สารที่มีคาร์บอน2อะตอมเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์ออกมา
เห็นไหมคะเพราะนั้นปล่อยออกมาคาร์บอน1อะตอมจึงเหลือคาร์บอน2อะตอมโดยปล่อยออกมาในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในเมื่อมีสารตั้งต้นกรดไพรวิก2โมเลกุลใช้ตัวนี้2โมเลกุลนะคะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา2โมเลกุลไฮโดรเจนทั้งหมด4อะตอมเช่นเดียวกันต้องมีตัวมารับนั่นก็คือ NAD+ มารับไปนะคะผลลัพธ์คือได้2อะซิทิลโคเอนไซม์ A เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในขั้นตอนนี้นักเรียนสังเกตนะคะว่ามันมีสารตัวไหนเกิดขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการหายใจขั้นตอนนี้ค่ะเริ่มเกิดละ2โมเลกุลนั่นเองสังเกตเห็นว่าในขั้นตอนนี้ปฏิกิริยานี้ไม่มีพลังงานหรือไม่มี ATP เกิดขึ้นนะคะขั้นที่3ของการหายใจนะคะก็คือขั้นของวัฏจักรเคลฟวัฏจักรเคลฟนี้จะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรียนะคะโดยการที่เราตั้งชื่อว่าวัฏจักรเคลฟนี้เนื่องจากเซอร์ฮันส์เคลฟกับคณะนะคะเป็นผู้ค้นพบแล้วก็เลยตั้งชื่อตามให้เกียรติกับผู้ที่ค้นพบโดยสารตั้งต้นของปฏิกิริยานี้ก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะทั้งหมด2โมเลกุลนะคะโดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นจากต้นจนกระทั่งไปถึงสุดท้ายกลับมาย้อนเหมือนเดิมเราก็เลยเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะคะโดยเริ่มต้นจากนะคะอะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะเวลาที่เข้าสู่วัฏจักรเคลฟอะซิทิลโคเอนไซม์ A นี้จะเข้ามาทีละ1โมเลกุลโดยจะรวมตัวกับน้ำแล้วปล่อยโคเอนไซม์ A เป็นอิสระจะเหลือเฉพาะสารที่มีคาร์บอน2อะตอมสารที่มีคาร์บอน2อะตอมจะรวมตัวกับสารที่มีอยู่แล้วภายในเซลล์คือออกซาโลอะซิติกแอซิดตัวนี้เป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะคะการที่ครูให้สูตรโมเลกุลของสารแต่ละตัวนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องจำนะคะแต่ครูต้องการที่จะให้นักเรียนเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคาร์บอนอะตอมไฮโดรเจนอะตอมหรือออกซิเจนอะตอมอย่างไรนะคะโดยออกซาโลอะซิติกแอซิดนี้จะเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมไฮโดรเจน4ออกซิเจน5นะคะรวมตัวกับสารที่มีคาร์บอน2อะตอมกลายเป็นสารที่มีคาร์บอน6อะตอมคือซิตริกแอซิดนะคะคาร์บอน6อะตอมจากคาร์บอน6อะตอมจะเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมคืออัลฟาคีโตกลูตาริกแอซิดตัวนี้เป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมในขั้นตอนนี้จากคาร์บอน6มาเป็นคาร์บอน5นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคาร์บอนอะตอมนั่นแสดงว่าจะต้องมีการปล่อยคาร์บอนอะตอมออกมาซึ่งจะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนนี้จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1โมเลกุลเพราะนั้นคาร์บอนจะเหลือ5อะตอมไฮโดรเจนจาก8นะคะปล่อยออกมา2จะเหลือตรงนี้6ออกซิเจน7ปล่อยตรงนี้ออกมา2จะเหลืออยู่5นะคะไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมา NAD+ จะเป็นตัวมารับไปนะคะจากอัลฟาคีโตกลูตาริกแอซิดจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นซัคซินิกแอซิดซัคซินิกแอซิดเป็นสารที่มีคาร์บอนจำนวน4อะตอมเห็นไหมคะจากคาร์บอน5มาเป็นคาร์บอน4ขั้นตอนนี้แสดงว่าต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น1โมเลกุลนะในขั้นตอนนี้นะคะไฮโดรเจนจากไฮโดรเจน6ปล่อยออกมา2เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเหลือ4แต่ปรากฏว่าในขั้นตอนนี้มีน้ำเข้าร่วมด้วย1โมเลกุลเพราะฉะนั้นจำนวนไฮโดรเจนอะตอมนะคะ6ปล่อยไป2เหลือ4 4บวก2ก็กลับมาเป็น6เหมือนเดิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์5อะตอมปล่อยออกมาในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้2อะตอมน่าจะเหลือ3นะคะแต่ออกซิเจนจากโมเลกุลของน้ำมี1รวมเข้ามาจึงเป็นออกซิเจน4อะตอมตัวนี้คือซัคซินิกแอซิดนะคะจากขั้นตอนนี้ปรากฏว่า
พลังงานที่ปล่อยออกมานะคะมันจะสังเคราะห์ GTP คือกุลซินไตรฟอสเฟตนี้ได้1โมเลกุลแต่ GTP ตัวนี้เมื่อไฮโดรไลซ์กับน้ำแล้วพลังงานที่ให้จะให้เท่ากับ ATP 1โมเลกุลเพราะนั้นตรงนี้เราก็ประมาณได้ว่ามีค่าพลังงานเกิดขึ้นประมาณ1 ATPนะจากซัสซินิกแอซิดจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นฟูมาริกแอซิดในขั้นตอนนี้นะคะคาร์บอนอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตเห็นไหมคะคาร์บอน4มาเป็นคาร์บอน4เหมือนเดิมแต่จำนวนไฮโดรเจนอะตอมจากไฮโดรเจน6อะตอมมาเหลือไฮโดรเจน4อะตอมขั้นตอนนี้จะมีการปล่อยไฮโดรเจนออกมา2อะตอมแต่ไฮโดรเจน2อะตอมนี้ตัวที่มารับคือ FAD ฟาริน อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์เป็นตัวมารับนะคะเวลารับจะรับทีละ2อะตอมเหมือน NAD ค่ะและตัวนี้จะรับทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนพร้อมกันเพราะนั้นตรงนี้จะเหลือคาร์บอน4อะตอมไฮโดรเจน4อะตอมและออกซิเจน4อะตอมเห็นไหมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นมาริกแอซิดมาริกแอซิดในขั้นตอนนี้คาร์บอนอะตอมไม่เปลี่ยนแต่ไฮโดรเจนอะตอมจะเปลี่ยนจากไฮโดรเจน4อะตอมมาเป็นไฮโดรเจน6อะตอมเพราะขั้นตอนนี้จะมีน้ำเข้าร่วมด้วย1โมเลกุลออกซิเจนจึงเพิ่มจาก O4 มาเป็น O5นะคะหลังจากนั้นมาริกแอซิดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นออกซาโลอะซิติกแอซิดขั้นตอนนี้คาร์บอนอะตอมไม่เปลี่ยนนะคะคาร์บอนอะตอมเป็น4อะตอมเหมือนเดิมแต่ไฮโดรเจนจากไฮโดรเจน6อะตอมจะเหลือไฮโดรเจน4อะตอมเพราะขั้นตอนนี้จะมีการปล่อยไฮโดรเจนออกมา2อะตอมโดย NAD+ จะเป็นตัวมารับไปนะคะออกซิเจน5เหมือนเดิมกลับมาเป็นออกซาโลอะซิติกแอซิดเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะว่าในวัฏจักรเคลฟ1รอบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะเห็นว่าใช้น้ำเข้ามาทั้งหมด3โมเลกุลนะคะ ATP มีเกิดขึ้นไหมคะ ATP จะมีเกิดขึ้นเพียงแค่1 ATP ต่อ1รอบนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น1โมเลกุลนะคะตรงไหนอีก1โมเลกุลคะตรงนี้1โมเลกุลและก็ตรงนี้อีก1โมเลกุลทั้งหมด2โมเลกุลนะคะจำนวนไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมานะคะจะทั้งหมด1 2 3 4 4 2เป็น8นะคะ8โดย8นี้จะแบ่งออกเป็นว่า6อะตอมเป็น NAD+ ครับอีก2อะตอม FAD+ครับนะคะเพราะฉะนั้นใน1รอบนะคะผลลัพธ์ที่ได้ใน1รอบจะได้พลังงานจะได้ถ้า1รอบได้1 ATP แต่นะคะการเกิดวัฏจักรเคลฟนี้จะเกิดขึ้นทั้งหมด2รอบที่เกิดขึ้น2รอบเพราะว่าสารตั้งต้นก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์ A ทั้งหมด2โมเลกุลเวลาที่เข้าสู่วัฏจักรเคลฟจะเข้าทีละ1รอบใน1รอบนั้นได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น2โมเลกุลเพราะฉะนั้น2รอบจะเกิดขึ้นทั้งหมด4โมเลกุลเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมากที่สุดเลยค่ะ4โมเลกุล ATP เกิดขึ้นทั้งหมด2 ATP นะคะไฮโดรเจนเกิดขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่คะ1รอบ8อะตอม2รอบก็คือ16 16ก็จะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะ12นะคะ12อะตอมโดยที่ NAD+ ครับและอีก4อะตอมเป็น FAD เป็นตัวรับนะคะเมื่อผ่าน3ขั้นตอนนี้แล้วจริงๆแล้วนะคะจำนวนไฮโดรเจนอะตอมที่ปล่อยออกมาไม่ว่าในขั้นตอนไหนก็แล้วแต่จะเข้าสู่ในขั้นของนะคะอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตก็คือขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอันนี้เป็นของสรุปของวัฏจักรเคลฟนะคะที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขั้นที่4คือขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนะคะโดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี้จะเกิดขึ้นที่อินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนะคะและก็จะเกี่ยวข้องกับสาร2ประเภทนะคะเมื่อกี้นี้ในถ้าเป็นของวัฏจักรเคลฟวัฏจักรเคลฟจะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรียนะคะ
อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเกิดที่เยื่อชั้นในหรืออินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสาร2ชนิดสารตัวแรกคือสารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนสารตัวที่2เป็นสารที่เป็นตัวรับพลังงานจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนโดยที่สารตัวแรกสารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนถ้าเรียงลำดับของในแง่ของพลังงานจากสูงมาต่ำตัวแรกคือ NAD+ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีค่าพลังงานสักสูงกว่า FAD นะคะและก็ผ่านมาที่ไซโตโครม B ไซโตโครม C ไซโตโครม A และตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายคือก๊าซออกซิเจนพี่นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยก๊าซออกซิเจนจะถูกใช้ในขั้นตอนไหนของการหายใจนะคะภาพนี้จะแสดงถึงไมโทคอนเดรียนะคะในส่วนของสีม่วงๆนี้จะเป็นเมทริกนะคะส่วนที่ยื่นเข้ามานี้เป็นส่วนของอินเนอร์เมมเบรนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะจะเกิดขึ้นที่ของอินเนอร์เมมเบรนโดยสารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนแต่ละตัวนะคะตัวนี้จะเป็น NAD นะคะรับ NAD FAD ระบบไซโตโครมเห็นไหมคะเพราะนั้นเวลาที่มีการถ่ายทอดนะคะปรากฏว่านะคะจะมีสารอยู่2ตัวคือ NAD กับ FAD สาร2ตัวนี้เขาจะรับได้ทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนนะคะรับได้ทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนส่วนระบบไซโตโครมระบบไซโตโครมที่ครูบอกไว้มี B มี C มีไซโตโครม A นะคะพวกนี้ไซโตโครมอันนี้ถ้าเป็น NAD เป็น FAD นะคะไซโตโครม B C และ A นักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นระบบไซโตโครมไม่รับโปรตอนไม่รับจะรับเฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรตอนตัวนี้ตัวที่รับจะมีเพียงแค่2ตัวคือ NAD กับ FAD และโปรตอนตัวนี้ค่อยวิ่งมารวมตัวกับก๊าซออกซิเจนและก็จะกลายเป็นน้ำเกิดขึ้นโดยออกซิเจนรวมตัวกับโปรตอนและอิเล็กตรอนครับเพราะนั้นท่านนักเรียนดูได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น NAD+ เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวแรกเห็นไหมคะก็จะมาถ่ายทอดทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนให้กับ FAD เมื่อ FAD รับเสร็จก็จะถ่ายทอดให้กับระบบไซโตโครม BCA จะเห็นว่าช่วงนี้ไฮโดรเจนอะตอมจะวิ่งมาที่นี่เลยค่ะคอยรวมตัวกับออกซิเจนแล้วกลายเป็นน้ำนะคะโดยอิเล็กตรอนจะรอจากไหนอิเล็กตรอนก็จะรอจากระบบการถ่ายทอดของระบบไซโตโครมเกิดเป็นน้ำขึ้นทีนี้ดูนะคะว่าในขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนนี้มีไฮโดรเจนเกิดขึ้นทั้งหมดกี่อะตอมนะคะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีทั้งหมด24อะตอม24อะตอมต้องเรียนจำได้ไหมคะว่าเกิดจากขั้นตอนไหนบ้างนะคะจากไกลโคเรซิสเท่าไหร่คะ4ขั้นของอะซิทิลโคเอนไซม์ A 4แล้ววัฏจักรเครฟอีกเท่าไหร่คะทั้งหมด16รวมแล้วเป็นทั้งหมด24นะคะ24เพราะฉะนั้นเมื่อ24นะคะเมื่อ24จะต้องใช้ออกซิเจนทั้งหมด6โมเลกุลเกิดน้ำทั้งหมด12ตรงนี้จะต้องมีออกซิเจนนะคะตรงนี้นะคะเกิดน้ำทั้งหมด12โมเลกุลตัวนี้ต้องมี24นี้ด้วยนะคะอิเล็กตรอนค่ะนะคะหนูเติมเข้าไปด้วยเพราะนั้นน้ำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ทั้งหมด12โมเลกุลนะคะเพราะนั้นนักเรียนบอกให้ได้นะคะว่าน้ำเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนของการหายใจนะคะสารตัวที่2สารตัวที่2ที่บอกว่านะคะเป็นสารที่ทำหน้าที่ในการรับพลังงานจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนตัวนี้ก็คือนะคะเรียนดูนะคะตัวนี้คือ ADP กับ PI นะคะโดยที่ครูบอกไปแล้วว่า NAD นะคะ NAD ตัวนี้ NAD บวกจะมีค่าพลังงานสักสูงกว่าเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนถ้าหากว่าอิเล็กตรอน
นะคะ NAD เป็นตัวรับแล้วถ่ายทอดมาที่ FAD ในช่วงนี้จะมีการปล่อยพลังงานออกมาสังเคราะห์ ATP ได้1โมเลกุลนะคะจาก FAD มาที่ไซโตโครม B ไซโตโครม C ตรงนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกมาสังเคราะห์ ATP ได้อีก1โมเลกุลนะคะจากในช่วงไซโตโครม A มาที่ออกซิเจนได้อีก1โมเลกุลเพราะฉะนั้นนะคะถ้า FAD เป็นสารตัวแรกนะคะที่เป็นตัวรับจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นตัวแรกที่รับอิเล็กตรอนมาและมีการถ่ายทอดไปจนถึงออกซิเจนที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายพลังงานที่จะสังเคราะห์ได้จะได้ทั้งหมด3 ATP แต่ถ้า FAD ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแรกที่รับพลังงานจากที่รับอิเล็กตรอนมาแล้วก็มีการถ่ายทอดต่อไปจนถึงก๊าซออกซิเจนนะคะถ้าตัวนี้ปั๊บนี่เราจะเห็นว่าอ่ะนักเรียนปิดตรงนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้า FAD เป็นตัวแรกที่รับอิเล็กตรอนและโปรตอนและมีการถ่ายทอดไปเราจะสังเคราะห์ได้เพียงแค่2 ATPนะคะ2 ATP เท่านั้นนะฮะนะฮะล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่านะคะจำการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่บอกว่าจำนวนไฮโดรเจนอะตอมทั้งหมด24อะตอมที่ได้มาแต่ละขั้นตอนนี้นะคะรวม24เราจะแยกเป็นว่า NAD บวกนะคะ NAD บวกรับทั้งหมดเท่าไหร่รับทั้งหมด20อะตอมถ้ารับ20อะตอมนะคะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะกี่โมเลกุลนักเรียนลองคูณนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้า2ไฮโดรเจน2ใช้ตัวนี้1นะคะตัวนี้20ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะคะจะได้ ATP ที่เกิดขึ้นทั้งหมด30 ATP แต่ถ้านะคะตรงนี้20อีก4อะตอมอะไรมารับ FAD นะคะ FAD รับอันนี้จะเกิดขึ้นอันนี้2ถูกไหมฮะ2ก็จะเกิดหนูคูณเอาไปนะคะว่าตัวนี้2ใช้ตัวนี้1เพราะนั้นตัวนี้4อะตอมใช้ตัวนี้กี่โมเลกุลนะคะ2โมเลกุล2คูณ2ก็เป็น4นะคะเพราะฉะนั้นในขั้นของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตจะสังเคราะห์พลังงานได้มากที่สุดเลยคือ34 ATP แต่ทีนี้หนูอาจจะเจอว่าเอ๊ะบางครั้งหนูอาจจะเจอว่าบางแห่งบอกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนี้เกิด32 ATP จริงๆแล้ว32หรือ34 ATP มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นในกรณีนี้ค่ะนั่นก็คือขั้นของไกลโคไลซิสนั่นเองคงจำได้นะคะว่าขั้นของไกลโคไลซิสนี้เกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมของเซลล์นะคะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นทั้งหมด4อะตอมนะคะ NAD บวกรับมาแต่เมื่อเข้าสู่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตมันขึ้นอยู่กับว่า NAD บวกเป็นตัวแรกที่รับหรือ FAD เป็นตัวแรกที่รับนะคะถ้าหากว่า FAD ถ้าหาก NADหนูดูนะคะถ้า NAD เป็นตัวแรกที่รับเราบอกแล้วว่าตัวนี้ถ้ารับมาบ1โมเลกุลของตัวนี้จะสังเคราะห์ได้3 ATP เพราะนั้นถ้า2นะคะมันก็จะเป็น2คูณ3เป็น6 ATP แต่ถ้าเป็น FAD เป็นตัวแรกที่รับนะคะมันจะสังเคราะห์ได้เพียงแค่4 ATPเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่เองค่ะที่ทำให้เกิด32หรือ34ถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวแรกที่รับนะคะนับรวม4บวก6บวก18บวก4จะเป็น32แต่ถ้า NAD บวกเป็นตัวแรกที่รับนะคะ6บวก6บวก18บวก4จะกลายเป็น34เห็นคะเพราะฉะนั้นในขั้นของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ต32หรือ34 ATP ขึ้นอยู่กับสาร2ตัวนี้ค่ะว่าตัวไหนเป็นตัวแรกที่รับเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนี้เกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียอินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยสรุปในการสลายกลูโคส1โมเลกุลนักเรียนดูนะคะว่า
ในขั้นตอนปฏิกิริยาไกลโคไลซิสตรงนี้หนูได้2 ATP นักเรียนได้2 ATP นะคะขั้นของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A ขั้นนี้ไม่มี ATP เกิดขึ้นจากอะซิทิลโคเอนไซม์ A เข้าสู่วัฏจักรเคลฟตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด2 ATP ในปฏิกิริยาจริงๆเห็นไหมคะตรงนี้4 ATP รวมกับอิเล็กตรอนทรานสปอร์ต32หรือ34ถ้ารวมกับ32ก็จะเป็น36 ATP ถ้า4บวก34ก็จะกลายเป็น38 ATP เพราะฉะนั้นในการสลายกลูโคส1โมเลกุลเราจะได้พลังงานเกิดขึ้นทั้งหมด38 ATP ใน38 ATP นี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตมากที่สุด32หรือ34 ATP นะคะเกิดขึ้นในขั้นตอนของปฏิกิริยาจริงๆเพียงแค่4 ATP นักเรียนสังเกตนะคะว่าขั้นที่ไม่เกิดพลังงานขึ้นคือขั้นที่2การสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดขึ้นเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นคือขั้นของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A ตรงนี้นะคะกับวัฏจักรเคลฟตรงนี้เท่านั้นนะคะส่วนขั้นของไกลโคไลซิสไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งหมด4ขั้นตอนคือเราจะรวมว่าในการหายใจนะคะในการสลายกลูโคส1โมเลกุลนี้พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่ใช้สารอะไรบ้างถ้าครูเขียน1ตรงนี้ก็คือขั้นของไกลโคไลซิสนะคะไกลโคไลซิสสารตั้งต้นคือกลูโคสเราได้พลังงานเกิดขึ้น2 ATP เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องใช้2 ADP กับ2 PI กรดพาราวิกนะคะเป็นสารตั้งเป็นผลที่ได้แล้วก็จะเป็นผลตั้งเป็นสารตั้งต้นในขั้นที่2นะคะทีนี้เราจะรวมนะคะว่าการสลายกลูโคส1โมเลกุลขั้นตอนนี้เดี๋ยวดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะกับตัวนี้เราตัดออกไปนะคะโคเอนไซม์ A นะคะกับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นักเรียนคงจำได้นะคะว่าอะซิทิลโคเอนไซม์ A รวมตัวกับน้ำจะปล่อยโคเอนไซม์ A ออกมาเป็นอิสระนะคะตัดออกไปนะคะอะซิทิลโคเอนไซม์ A ที่เป็นผลลัพธ์จากขั้นที่2จะเป็นสารตั้งต้นในขั้นที่3คือวัฏจักรเคลฟตัดออกไปนะคะน้ำที่เกิดขึ้นนะคะจากขั้นที่4ตัวนี้ก็คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนะคะอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเราใช้น้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมด12โมเลกุล12โมเลกุลนักเรียนคงจำได้ว่าในวัฏจักรเคลฟนั้น1รอบเราใช้น้ำ3โมเลกุลเพราะฉะนั้น2รอบจะใช้น้ำทั้งหมด6โมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นหักกบลบนี่นะคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นน้ำใช้น้ำเกิดขึ้นเป็นเห็นไหมคะอันนี้12เอาออกไป6เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตรงนี้ได้เป็น6นะคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมารวมดูนะคะว่าเราได้แล้วนะคะก๊าซคาร์บอนตรงนี้น้ำเราได้มาแล้วนะคะว่า6นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในขั้นของที่2อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะขั้นวัฏจักรเคลฟ2 4เป็น6นะคะได้มาละพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นขั้นนี้2 ATP ตรงนี้2 ATP เป็น4 4รวมกับ34 ATP ในขั้นของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเป็น38 ATP นะคะด้านนี้นะคะสารตั้งต้นก็คือกลูโคส1โมเลกุลนะคะออกซิเจนจากขั้นของอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนะคะ6นะคะเมื่อเกิดพลังงานทั้งหมด38 ATP เราจะต้องใช้38 ADP กับ38 PI นะคะเพราะฉะนั้นสมการการหายใจในทางชีววิทยาก็คือสมการนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นการหายใจโดยใช้ก๊าซออกซิเจนนะคะและการหายใจโดยใช้ขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนะคะอยู่เกิดขึ้นที่ไหนของไมโทคอนเดรียนักเรียนดูนะคะ4ขั้นตอนนี้คือขั้นของไกลโคไลซิส
ขั้นการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A ขั้นวัฏจักรเคลฟนะคะและการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้นในโครงสร้างไหนบ้างถ้าเป็นขั้นแรกคือขั้นของไกลโคไรซิสไกลโคไรซิสจะเกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมนะคะไซโตซอยด์หรือไซโตพลาซึมของเซลล์จะเกิดไกลโคไรซิสขึ้นหลังจากนั้นนะคะไฮโดรเจนอะตอมที่เกิดขึ้นจึงจะวิ่งเข้าสู่อินเนอร์เข้าสู่ส่วนของไมโทคอนเดรียโดยที่ไมโทคอนเดรียเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นดับเบิ้ลยูนิคเมมเบรนนะคะส่วนของอินเนอร์เมมเบรนจะมีการยื่นเข้าไปนะคะแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มพื้นที่ผิวที่เราเรียกว่าคริสตี้นะคะคริสตี้ส่วนของเหลวเป็นสีม่วงๆนี้นะคะสีม่วงๆนี้คือส่วนของเมทริกนะขั้นของขั้นที่2คือขั้นของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A จะเกิดขึ้นที่ของส่วนของอินเนอร์เมมเบรนส่วนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนก็เกิดขึ้นที่อินเนอร์เมมเบรนนะฮะส่วนเมทริกจะเป็นที่เกิดของวัฏจักรเคลฟเห็นไหมคะทั้งหมดเกิดขึ้นในนี้นะคะคือขั้นที่2ขั้นที่3และขั้นที่4ทีนี้การเท่าที่เราพูดมานั้นจะเป็นการหายใจโดยเป็นการสลายพวกสารอาหารพวกกลูโคสเรายังมีสารอาหารที่ให้พลังงานอีก2ตัวก็คือไขมันกับโปรตีนโดยไขมันจะต้องถูกนะคะทอนให้อยู่ในรูปของดูนะคะไขมันนะคะไขมันน้ำดีต้องทอนโมเลกุลของไขมันให้เล็กลงก่อนหลังจากนั้นนะคะไลเพสจะย่อยได้เป็นกรดไขมันกับกลีเซอรอลตรงไหนก็แล้วแต่ที่เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาจะต้องมีน้ำเข้าร่วมด้วยนะคะที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสตัวกรดไขมันกับกลีเซอรอลจะเข้าสู่กระบวนการหายใจที่แตกต่างกันนักเรียนมาดูกลีเซอรอลก่อนกลีเซอรอลจำนวนคาร์บอนอะตอมมันจะน้อยกว่ากรดไขมันกรดไขมันเนี่ยคาร์บอนอะตอมจะเยอะมากเป็น10กว่าเลยนะคะนี่ตัวกลีเซอรอลนี้จะปล่อยไฮโดรเจนออกมา2อะตอมนะคะ NAD+ รับไปนะฮะในขั้นตอนนี้ถ้าจะต้องใช้พลังงานจากเซลล์เข้ามาช่วยด้วยจากกลีเซอรอลจะเปลี่ยนแปลงมาเป็น PGAL ตัวนี้คือฟอสฟอร์กลีเซอไรด์ไฮจากฟอสฟอร์กลีเซอไรด์ไฮสามารถที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของไกลโคไรซิสเข้าสู่ขั้นตอนของจากไกลโคไรซิสเข้าสู่ขั้นตอนผ่านมาที่อะซิทิลโคเอนไซม์ A วัฏจักรเคลฟและการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นกลีเซอรอลจะสามารถเข้าสู่ในขั้นของไกลโคไรซิสได้แต่ถ้าเป็นกรดไขมันกรดไขมันจำนวนคาร์บอนอะตอมเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะดึงคาร์บอนอะตอมมาทีละ2อะตอมโดยเราจะดึงจากตำแหน่งที่2คือตำแหน่งเบต้าเราจึงเรียกเบต้าออกซิเดชันนะคะดึงมา2อะตอมพอดึงมา2อะตอมปั๊บในขั้นตอนนี้คาร์บอน2นะคะจะทำปฏิกิริยากับโคเอนไซม์ A เพราะฉะนั้นตรงขั้นนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นที่2เลยคือขั้นของการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A ไม่ต้องผ่านไกลโคไรซิสไม่ผ่านนะคะทำไมจึงไม่ผ่านเพราะเมื่อคาร์บอน2อะตอมมันสามารถที่จะรวมตัวกับโคเอนไซม์ A แล้วเข้าสู่ขั้นตอนนี้ได้เลยจากขั้นตอนนี้ก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคลฟและสู่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตได้นะคะสารอาหารตัวถัดไปตัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่ให้พลังงานก็คือโปรตีนนะฮะโปรตีนจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนกรดอะมิโนตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าดูนะคะตัวกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนจะมีอยู่ประมาณ20ชนิดนะคะตัวกรดอะมิโนเขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจะประกอบด้วยหมู่แอมีนไฮโดรเจนหมู่คาร์บอกซิลิกหมู่อัลคิลกรุ๊ปตัวนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้กรดอะมิโนแตกต่างกันแต่ละชนิดนะคะโดยกรดอะมิโนนะคะมันจะต้อง
ดึงมีการดึงหมู่แอมมีนออกมาก่อนซึ่งเราเรียกว่าดีแอมมิเนชันโดยหมู่แอมมีนนี้จะรวมตัวกับไฮโดรเจนแล้วกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียดึงออกไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เหลืออยู่นี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆของการหายใจนะคะโดยที่เห็นไหมคะมันอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนช่วงท้ายคือได้เป็นช่วงของกรดไพโลวิกและเข้าสู่อะซิทิลโคลไซเอเข้าสู่วัฏจักรเคลฟได้หรือกรดมิโนบางตัวหลังจากผ่านที่กระบวนการดีอะมิเนชันแล้วอาจจะเข้าสู่ขั้นที่2ได้เลยคือขั้นการสร้างอะซิทิลโคลไซเอหรือกรดอะมิโนบางตัวสามารถที่จะเข้าสู่ขั้นของวัฏจักรเคลฟในขั้นตอนของอัลฟาคีโตกลูตาริกแอซิดได้เนื่องจากเป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าแต่นะคะสารอาหารที่ให้พลังงานแต่ละตัวนั้นจะเข้าสู่กระบวนการหายใจที่แตกต่างกันการหายใจอีกแบบหนึ่งก็คือการหายใจโดยไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนนะคะ anaerobic respirationนะคะนั่นคือการสลายสารอาหารโดยไม่ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนเข้าร่วมด้วยการหายใจในแบบนี้จะประกอบด้วย2ขั้นตอนคือไกลโคไลซิสกับกระบวนการหมักนะคะเราจะพบการหายใจแบบไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนนี้อย่างเช่นในยีสต์เรียนดูนะคะในยีสต์สารตั้งต้นก็คือกลูโคสนะคะเราบอกว่าผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสเพราะฉะนั้นไกลโคไลซิสขั้นตอนนี้จะได้พลังงานออกมา2 ATP ไฮโดรเจน4อะตอมและได้กรดพาราวิกเกิดขึ้นไฮโดรเจน4อะตอมนี้ NAD บวกมารับนะคะและอยู่ในรูปของ reduce form ตัวนี้กรดพาราวิกจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป1 โมเลกุลก็จะเกิดเป็นอะซิทัลดีไฮด์ขึ้นจากนั้นจะเกิดกระบวนการหมักโดยที่ไฮโดรเจน2อะตอมตัวนี้เนี่ยนะคะจะเข้ามารวมกับอะซิทัลดีไฮด์นั่นคือเกิดกระบวนการเฟอร์เมนเทชันแล้วได้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการหายใจโดยไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนของยีสต์นี้นะคะ1โมเลกุลของกลูโคสจะได้เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเกิดขึ้น2โมเลกุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลและพลังงานเกิดขึ้น2 ATP แต่ถ้าเป็นการหายใจโดยไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อลายของสัตว์หรือแม้กระทั่งในของคนนะคะจะประกอบด้วย2ขั้นตอนเช่นเดียวกันคือขั้นไกลโคไลซิสนะคะเพราะฉะนั้นไกลโคไลซิสไฮโดรเจนอะตอมที่เกิดขึ้นนะคะไกลโคไลซิสผลลัพธ์ต้องได้กรดพาราวิกไฮโดรเจนอะตอมที่เกิดขึ้นจะมาไม่ไปไหนค่ะมารวมกับกรดพาราวิกขึ้นเห็นไหมคะตัวนี้กรดพาราวิกคาร์บอน3ไฮโดรเจน CO3 ไฮโดรเจน2อะตอมจะมารวมตัวกับไฮโดรเจน4กลายเป็นไฮโดรเจน6คือแลคติกแอซิดเพราะนั้นถ้าเป็นการหายใจโดยไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนนะคะของกล้ามเนื้อลายของเราจะไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นแต่ได้เพียงแค่2 ATP เท่านั้นนะคะ2 ATP เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในโดยสรุปนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นการหายใจโดยไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนจะเกิดขึ้นเพียงแค่นี้นะคะเกิดที่ไซโตพลาซึมไม่เข้าสู่ไมโทคอนเดรียเลยนะคะวันนี้นะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากการทบทวนในเรื่องของการหายใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ